ปืนใหญ่ราชาแห่งสนามรบไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครกดขี นับเป็นงานที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความสนใจเพราะทหารปืนใหญ่นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการรบครับสำหรับทหารปืนใหญ่เราในสงครามนะครับด้วยธรรมชาติของทหารปืนใหญ่เรามีอาวุธยิงสนับสนุนที่ทรงประสิทธิภาพมีอำนาจการทำลายที่รุนแรงทั้งเป็นจุดและเป็นพื้นที่แล้วก็มีเสียงที่สามารถข่มขวัญข้าศึกได้ฉะนั้นการไปสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทุกครั้งหน่วยดำเนินกลยุทธ์จะสบายใจได้ถ้ามีทหารปืนใหญ่อยู่ข้างหลังในการยิงสนับสนุนซึ่งเป้าหมายบางเป้าหมายหน่วยดำเนินกลยุทธ์ไม่สามารถทำลายได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยการยิงจากหน่วยยิงสนับสนุนที่มีอำนาจการทำลายที่รุนแรงข่มขวัญข้าศึกแล้วก็ทำลายเป็นพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทำไมต้องมีการฝึกก็เพราะว่าการฝึกจะทำให้ทักษะของกำลังพลเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังมีการตรวจสอบยุทธปกรณ์ว่ามีความพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์หรือไม่ทหารปืนใหญ่เรายึดถือคติที่ว่าสกิลเบเตอร์แดนลักนั่นหมายความว่าความชำนาญจะอยู่เหนือโชคชะตาเราจะต้องมีการฝึกอยู่เสมอวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกและการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามของกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ประจำปีพุทธศักราช2567ณบัดนี้ของผู้บังคับกองพันปืนใหญ่สนามนะครับจะเป็นผู้ประสานการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยระดับกรมดำเนินกลยุทธ์คือทหารราบทหารม้าและก็บังคับบัญชาในส่วนของกองร้อยปืนใหญ่ในการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติการรบการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกภาคกองพันซึ่งเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่สุดของเหล่าทหารปืนใหญ่เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับกองร้อยมีความชำนาญในการปฏิบัติงานและควบคุมบังคับบัญชาให้มีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหน่วยกองพันผมเป็นผู้ขับกองร้อยปืนใหญ่นะครับหน้าที่ของผมคือดูแลภารกิจที่ได้รับจากกองพันนะครับประสานงานกับฟอ3นะครับทำการลาดตระเวนเลือกที่ตั้งนะครับแล้วก็กำหนดจุดที่ตั้งต่างๆภายในกองร้อยครับแล้วก็ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขของกำลังพลในกองร้อยทุกคนครับทหารปืนใหญ่แล้วนะครับจะมีผู้ตรวจการหน้านะครับมีศูนย์อำนวยการยิงแล้วก็มีหมู่ปืนครับทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับจะทำงานสอดคล้องกันนะครับเปรียบเสมือนคน1คนถ้าเรามีดวงตาดวงตาของเราก็จะคือผู้ตรวจการหน้าครับแล้วก็สมองของเราคือศูนย์อำนวยการยิงแล้วแขนขาหรือมือของเราเนี่ยก็คือหมู่ปืนแต่ละหมู่ครับผู้ตรวจการหน้าจะรับข้อมูลจากข้าศึกเข้ามาเห็นข้าศึกตรวจมาเห็นข้าศึกปุ๊บผู้ตรวจการหน้าจะรายงานไปศูนย์อำนวยการยิงเหมือนดวงตาเราเห็นภาพก็สั่งการไปที่สมองครับสมองก็จะคำนวณว่า
มุมยิงเป็นอย่างไรทิศทางยิงเป็นเท่าไหร่ปืนแต่ละกระบอกต้องยิงแบบไหนและสั่งการต่อจากสมองลงไปที่แขนขาแขนขาก็คือหมู่ปืนก็จะทำการปรับมุมตั้งค่ามุมแล้วยิงปืนออกไปตามที่ผู้ตรวจการหน้าเห็นเป้าหมายฆ่าศึกครับตำแหน่งคร่าวๆของนายทหารลาดตระเวนและแผนที่นะครับก็จะเป็นการออกไปลาดตระเวนครับเพื่อที่จะได้พิกัดจุดที่ตั้งต่างๆนะครับอาทิเช่นที่ตั้งของอาวุธปืนนะครับที่ตั้งของเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะนำพิกัดทั้งหมดนี้นะครับส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการยิงครับเพื่อที่ศูนย์อำนวยการยิงจะคำนวณมุมต่างๆเพื่อที่จะสั่งปืนต่อไปนะครับให้ปืนยิงต่อเป้าหมายครับหน้าที่ในการฝึกภาคกองพันครั้งนี้นะครับผมได้รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหน้าครับกองร้อยปืนใหญ่ที่1ปกติถ้าเรายิงปืนกันเนี่ยปืนสั้นหรือปืนยาวเราจะเห็นเป้าหมายใช่มั้ยครับแต่การยิงปืนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เห็นครับหน้าที่ของผมก็คือการค้นหาเป้าหมายค้นหาว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจจะใช้กล้องนี่คือกล้อง LP7 ครับทำการวัดมุมวัดระยะเพื่อกำหนดว่าเป้าหมายอยู่ตรงจุดนี้แต่แล้วเมื่อยิงไปปุ๊บผมก็ต้องตรวจว่ากระสุนเนี่ยถูกเป้าหมายมั้ยไปตกทางซ้ายทางขวาสูงต่ําหรือว่าตกข้างหน้าหรือข้างหลังเป้าหมายแล้วก็ทําการปรับเพื่อให้กระสุนไปถูกเป้าหมายครับแล้วก็อีกหน้าที่นึงคือการตรวจสนามรบครับและรายงานข่าวสารครับข้อมูลที่ผมได้รับมาก็จะส่งต่อไปยังศูนย์อำนวยการยิงครับซึ่งเป็นเหมือนมันสมองครับของทหารปืนใหญ่ครับแล้วก็ส่งไปยังส่วนยิงเพื่อทําการยิงไปสู่เป้าหมายต่อไปครับยังเป้าหมายเลยอย่างแม่นยำคำนวณจากนะครับโดยการมีบอยอนะครับบรรทัดการยิงแล้วก็บรรทัดมุมพื้นที่ยิงได้จากระยะจากการคุยนะครับของเจ้าที่หลักฐานนะครับมีระยะมุมทิศมุมตรวจการครับหัวใจหลักของความแม่นยำในการคำนวณนะครับก็ต้องมีความละเอียดที่ถูกต้องนะครับด้วยความแม่นยำนะครับเพื่อความผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดไปมัน1มิลมันเป็นร้อยเมตรครับก็105ผิดพลาดในส่วนนี้ครับผู้บังคับหมู่ปืนนะครับก็จะมีหลากหลายหน้าที่ด้วยกันแต่โดยหลักๆแล้วคือควบคุมกำกับดูแลหมู่ปืนนะครับทั้งหมู่ไม่ว่าจะเป็นรถลากปืนรวมถึงปืนใหญ่ด้วยคนประจำปืนในลูกชุนผมจะมีทั้งหมด10นายรวมทั้งผมด้วยนะครับก็จะดูแลความเป็นอยู่รวมถึงดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมที่จะรับภารกิจและทำการยิงครับอย่างมั่นใจตำแหน่งใน10สื่อสารนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือการกำกับดูแลการติดตั้งครับการเซอร์วิสอุปกรณ์สื่อสารวิทยุโทรศัพท์ของภายในหน่วยนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงโทรศัพท์บ้านนะครับบ้านหนึ่งหลังมีโทรศัพท์ประมาณ1เครื่องนะครับก็จะติดต่อกันผ่านสายแลนผมก็คือคนเดินสายแลนนั่นครับตำแหน่งหน้าที่ผมเป็นหมายเลขหนึ่งครับช่วยพลเล็งตั้งปืนตรงทิศครับทุกครั้งที่มีภารกิจผมต้องตั้งปืนตั้งมุมยิงครับถ้าผมทำช้าหรืออะไรพลเล็งก็ไม่สามารถทำภารกิจได้ครับตำแหน่งพลประจำปืนหมายเลข5ครับมีหน้าที่ในการตั้งหลักเล็งครับแล้วก็เอาผ้าคลุมปากกระบอกปืนออกและช่วยเหลือหมายเลขอื่นๆครับในการทำที่ตั้งในการยิงปืนกล้องตัวนี้คือเขาเรียกว่ากล้องกองร้อยชนิด M2 ครับตัวนี้มีหน้าที่ในการให้ทางทิศแก่ตัวปืนครับจะเป็นการบอกทิศครับบอกทิศทางยิงจุดที่เราพิกัดที่เราตั้งอยู่กับตัวเป้าหมายไปทางทิศไหนครับพลเล็งมีหน้าที่คือตั้งปืนตรงทิศครับคือรับมุมทิศมาเท่าไหร่แล้วก็ตั้งปืนตรงทิศนะครับแล้วก็ให้ทางทิศแก่ปืนครับใช้กับอุปกรณ์กล้องเล็งครับกล้องเล็ง M12A7 ครับและการทำงานกล้องเล็งคือเมื่อเรารับมุมทิศจากกล้องร้อยมานะครับเราก็จะมาตั้งค่ามุมทิศที่กล้องตัวกล้องของเรานะครับตั้งค่ามุมทุกอย่างได้แล้วก็ย้ายท้ายนะครับย้ายท้ายปืนเพื่อให้ปืนชี้ไปทางทิศทางที่จะยิงที่ถูกต้องครับ
กระสุนปืนใหญ่ตกที่ใดที่นั่นคือดินไทยสามเก้าสองยิงสามเก้าสองจุกนะครับจุกสามห้าหนึ่งจุกโอ้โหสามยิงไปแล้วกลับมาดิพร้อมหมดเลยวะมาดิเฮ้ยดูเนี่ยมันกลางเลยฝั่งเนี้ยมันกลางจุกไปนะแล้วมันจะเข้าจุกเลยสำหรับความรู้สึกที่ได้หลังจากการฝึกนะครับอย่างแรกก็จะเป็นประสบการณ์ครับการได้ทำงานร่วมกับกำลังพลของหน่วยนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วครับก็ได้เห็นการทำงานเป็นทีมครับได้รู้ว่าการฝึกของฐานปืนใหญ่ในภาพกองพันภาพกองร้อยนะครับมีการฝึกเป็นยังไงครับเพื่อที่จะเสริมความรู้ของตัวเองนะครับนำไปสอนกำลังพลในภายภาคหน้าต่อไปความสำคัญของการฝึกครั้งนี้นะครับหลักๆเลยคือเป็นการทบทวนตัวเองครับว่าเราฝึกได้อะไรบ้างเราไม่รู้อะไรบ้างทำให้รู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรครับแล้วก็รู้ปัญหาเฉพาะหน้าครับการแก้ปัญหามันเหมือนเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปครับรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงนี้นะครับว่าพร้อมที่จะรับภารกิจพร้อมที่จะดูแลในชุดของหมู่ปืนนะครับรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับการฝึกในครั้งนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าทุกครั้งที่มีการฝึกจะสามารถนำไปรบจริงได้นะครับทำให้ทุกคนนะครับมีขีดความสามารถที่ดีขึ้นนะครับสามารถปฏิบัติงานเป็นชุดแล้วก็ปฏิบัติงานในการป้องกันประเทศได้ครับสำหรับผมนะครับครั้งนี้เป็นการได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงๆครับทำให้รู้ว่าตัวเองยังขาดในเรื่องอะไรต้องไปศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมครับและเป็นการทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆนะครับประกอบเป็นกองร้อยกองพันฝึกรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมกำลังของกองทัพบกครับเพราะว่าเมื่อมีเหตุมีภัยต่างๆเข้ามาลุกลามประเทศกำลังของเราเนี่ยก็จะมีความพร้อมและทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับYeah.